สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการน้องมันกันปากครับเต่าที่ภูค่ะส่วนกับผมนะคะนะคะช่วงแรกช่วงนี้นะคะคุณผู้ชมนะคะอยู่กับนี่เลยนะคะเป็นเขาเรียกว่าเรื่องราวดีๆในเรื่องของการมูเตลูนะคะนั่นก็คือกุญแจท้าวเวสสุวรรณนะคะหลายคนบอกว่าพี่เต่ากุญแจท้าวเวสสุวรรณพิทักษ์ทรัพย์มันคืออะไรเวลาใครทำธุรกิจเนี่ยนะคะเงินทองมันเข้าแล้วทำไมมันออกทำไมมันเข้าแล้วมันออกเก็บเงินไม่อยู่เก็บทองไม่อยู่มันต้องล็อกเอาไว้นะคะมีสองแบบนะคุณผู้ชมนะคะเนื้อลมดำนะคะเป็นเนื้ออร่อยลมดำแล้วก็เนื้อเงินแท้ลมดำนะคะราคาจะแตกต่างกันนะคะเพราะว่าเขาเรียกว่าวัสดุเนี่ยมันก็แตกต่างกันแล้วก็ถ้าเกิดใครดูนะคะหน้าอีกหน้าหนึ่งเนี่ยจะเป็นหน้ายักษ์แต่ถ้าเกิดหันพลิกมาอีกหน้าหนึ่งเนี่ยจะเป็นหน้าเทวดาหน้าเทพเทวดามีบทสวดให้เรียบร้อยเลยนะคะอธิษฐานไว้เงินเข้าจะต้องไม่ไหลออกไปนะคะเรื่องของการเงินจะดีมากและอีกตัวนึงนั่นก็คือนะกุมารทองน้องเขาจีเป็นกุมารทองกระเทยเจ้าแรกเจ้าเดียวในประเทศไทยใครที่นะคะอยากเอ๊ะน้องข้าวจี่คืออะไรซึ่งรายละเอียดน้องข้าวจี่เนี่ยคุณเข้าไปดูในเพจของใครไม่เชื่อกูเชื่อเนี่ยเขาจะบอกลักษณะของน้องข้าวจี่หมดเลยนะฮะมีตัวตนจริงเกิดขึ้นจริงแล้วก็เสียชีวิตไปแล้วด้วยนะคะคุณผู้ชมเสียชีวิตจริงนะคะไม่ได้เสียชีวิตทิพย์นะคะเสียชีวิตจริงนะคะแล้วน้องข้าวจี่เนี่ยจะเรื่องของอะไรการงานการเงินความรักโชคลาภโดยเฉพาะความรักกับโชคลาภใครขอน้องข้าวจี่ได้กันทางนั้นนะคะเพราะว่าทีมที่แกะสลักน้องข้าวจี่นี่นะคะเขาขอเรื่องโชคลาภถูกกันยกเซตนะฮะแล้วก็ไม้ตะเคียนที่นำมาแกะสลักน้องข้าวจี่ไม่ใช่ไม้ตะเคียนธรรมดานะคะเป็นไม้ตะเคียนซึ่งอายุกว่า100ปีแล้วอายุกว่า100ปีเลยนะคะตามในเพจที่เขาพูดเลยแกะออกมานะคะแล้วก็ใช้วิธีการปลูกเสก108วันโดยอาจารย์แล้วก็วัดที่มีชื่อเสียงของประเทศไทยอาจารย์แล้วก็วัดอะไรคะน้องโอมครูบาพัดครับวัดธรรมชมงคลครับวันนี้นะคะเราเปิดเช่าบูชาเรียบร้อยแล้วค่ะครับถ้าใครสนใจเลยนะครับเริ่มต้นที่กุญแจท้าวเวสสุวรรณพิทักษ์ทรัพย์นะครับมี2แบบด้วยกันนะฮะแบบเนื้ออร่อยลมดำเปิดเช่าบูชาอยู่ที่699บาทนะครับแต่เนื้ออีกเนื้อนึงก็คือเนื้อเงินแท้ลมดำนะครับก็คือเปิดเช่าบูชาอยู่ที่1,599บาทนั่นเองนะครับรวมไปถึงใครสนใจอยากจะบูชานะฮะกุมารทองน้องข้าวจี่นะครับหนึ่งเดียวในโลกแบบนี้บูชาตนราอยู่ที่ 2,500 บาทนะฮะใครสนใจก็โทรได้เลยครับเบอร์นี้ครับ0851114466นะครับหรือว่าที่ LINE แอดก็ได้เช่นเดียวกันนะครับรวมไปถึงนี่เลยนะครับเพจใครไม่เชื่อกูเชื่อนั่นเองนะครับใช่ค่ะนะคะข่าวแรกเลยลูกเริ่มต้นวันนี้นะครับเราไปดูนี่ดีกว่าครับวัดดังเผยภาพเอสกันตพงศ์ครับในชุดผู้ป่วยกับรอยยิ้มที่รอคอยนั่นเองนะฮะเรียกว่าเป็นภาพที่แฟนคลับรอคอยก็ได้นะฮะเมื่อล่าสุดทางเพจ Facebook วัดท่าไม้จังหวัดสมุทรสาครเองเนี่ยนะครับได้มีการโพสต์ภาพพระเอกหนุ่มเอสกันตพงศ์ที่สวมชุดผู้ป่วยเผยรอยยิ้มสดใสนะครับแล้วก็นะฮะร่วมเฟรมกับภรรยานะฮะก็คือคุณคริสตี้แล้วก็ครอบครัวครับพร้อมด้วยหลวงพี่อุเทนนะฮะหรือว่าพระครูปรัตน์อุเทนนั่นเองเจ้าวาดวัดท่าไม้ครับนอกจากนี้เองเนี่ยนะฮะทางแอดมินเพจเองครับยังได้คอมเมนต์ใต้โพสต์ว่าวันนี้นะฮะพระอาจารย์ได้เยี่ยมพี่เอสเก่งมากแข็งแรงมากปัญญาดีมากก่อนที่จะลบภาพแล้วก็โพสต์ดังกล่าวออกไปจาก Facebook นะฮะก็ไม่รู้ไปลบเพราะอะไรนะทางนี้นะครับเมื่อเข้าไปดูใน Instagram ของคุณคิตตี้เองเนี่ยนะครับก็พบว่าในสตอรี่ IG เนี่ยล่าสุดเมื่อวันที่11มิถุนายนนะครับที่ผ่านมาได้มีการลงภาพนะครับพาลูกสาวแล้วก็น้องวาเลนติน่าเองเนี่ยนะครับไปไหว้พระขอพรโดยสวมเสื้อตัวเดียวกับในภาพที่วัดท่าไม้โพสต์ลงไปนั่นแหละนะฮะคนเขาก็ยังงงว่าเอ๊ะทำไมถึงต้องลบภาพนั้นออกไปแต่ว่าในข้อความเนี่ยเหมือนจะเป็นการไว้อะไรกับลุงอะไรสักอย่างเนี่ยเพราะเขียนแคปชั่นอยู่ลุงออสหรือว่าลุงโอ๊ตอะไรสักอย่างเนี่ยนะคือตอนนี้ยังงงอยู่ว่าเป็นภาพล่าสุดหรือเปล่าเพราะเมื่อวานเช้าคุยกับเฮเลนก็เขาไม่ได้พูดเรื่องนี้กันเมื่อคืนคุยกับพี่เอสุภชัยเขาก็ไม่ได้คุยเรื่องนี้กันนะคะพี่เต่าไม่แน่ใจเพราะว่าต้องดูภาพชุดโรงพยาบาลก่อนว่ามันตรงกับภาพที่ภรรยาแล้วก็ลูกลงหรือเปล่าเพราะว่าชุดนี้เป็นชุดสีเขียว มันก็มีอีกเพจนึงก็เอามาลงเหมือนกันใน Google อ่ะว่าเป็นชุดนี้เขาเคยเข้าโรงพยาบาลชุดนี้มาแล้วแล้วก็อีกภาพนึงมันเป็นชุดสีออกฟ้าๆอ่อนๆที่นอนรักษาตัวก็เลยงงว่าสรุปแล้วเนี่ยรูปนี้ใช่หรือเปล่าเอาว่ารูปเนี่ยไม่น่าใช่พี่ก็ว่าไม่ใช่รูปเนี้ยไม่น่าใช่เพราะว่าไอชุดน้องเอสเนี่ยมันเป็นสีฟ้าอ่อนที่เป็นนอนให้ร่างกายรักษาตัวไม่ใช่ชุดสีเขียวชุดสีเขียวเนี่ยมีหลายเวอร์ชันมากเห็นแล้วนะคะไม่น่าจะใช่นะคะและถ้าเกิดใช่ถ้ามันใช่อย่างนี้จริงๆเนี่ยภรรยาลูกแล้วก็ทีมแพทย์จะต้องจัดแถลงข่าวเรียบร้อยแล้วนะคะคงจะไม่รอให้ใครมาปล่อยภาพขนาดนี้ได้นะคะ
พี่ว่ารอติดตามมันต่อไปอีกไหมคะเพราะเมื่อคืนคุยกับพี่เอพี่เอก็ไม่ได้พูดเรื่องนี้นะคะเมื่อเช้าคุยกับคุณเฮเลนคุณเฮเลนก็ไม่ได้พูดเรื่องนี้เลยนะคะเรื่องอาการหายป่วยของเอสกันตพงศ์นะคะคือถ้าภาพดังกล่าวมันเป็นภาพปัจจุบันจริงๆก็แสดงว่าโอ้โหต้องหายดีแบบหายดีมากๆใช่นะคะคือต้องอาการที่เป็นคือที่เราเห็นล่าสุดที่ลูกสาวลงเนี่ยคือสายระยงระยางเต็มเตียงนะคะแล้วแอบเห็นชุดคือชุดสีฟ้าอ่อนนะคะไม่ใช่สีเขียวนะคะแล้วห้องก็ไม่ใช่ห้องนี้แบบนี้นะคะเป็นอีกห้องอีกลักษณะนึงนะคะแต่ยังไงก็แล้วแต่เราก็เป็นกำลังใจให้น้องเอสแล้วก็ครอบครัวด้วยนะคะนะคะขอให้หายนะคะไม่งั้นภรรยาเขาต้องออกมาแถลงข่าวแล้วคุณวาเลนติน่าต้องออกมาพูดเลยว่าอะไรนะประธานอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะสวรรค์มีจริงอยู่ในประธานให้ FPS กลับมาอะไรก็ต้องพูดเป็นทีมพวกทีมแพทย์เขาต้องตั้งโต๊ะแถลงข่าวแล้วแต่ดูแล้วมันแปลกๆอ่ะภาพอ่ะนะคะมันแปลกๆนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่เขาลงกันมาเนี่ยสายระยงระยางเต็มหน้าไปหมดเขายังไม่กล้าถ่ายเลยเขาก็เห็นแต่แขนแต่ก็แอบเห็นว่ามีเสื้อเนี่ยเสื้อที่เป็นของโรงพยาบาลเนี่ยเป็นเสื้อสีฟ้าอ่อนๆฟ้าประมาณเนี้ยฟ้าประมาณเนี้ยสีฟ้าอย่างนี้ไม่ใช่สีเขียวอ่ะก็คือมันเป็นชุดโรงพยาบาลทั่วไปอ่ะใช่นะคะแล้วก็ภายในห้องก็ไม่ใช่ห้องลักษณะอย่างนี้ด้วยที่เขาไปนอนกันห้องไม่ใช่ลักษณะห้องนี้นะคะอันนี้อาจจะเป็นก่อนหน้านั้นหรือเปล่าที่เคยป่วยแล้วมีคนไปเยี่ยมหรือเปล่านะคะก็นั่นแหละก็คืออาจจะเป็นภาพเก่าด้วยแหละค่ะอาจจะลงด้วยความให้กำลังใจหรือเปล่าให้กำลังใจกันได้แต่บางทีมันตกใจไงคะเอ๊ะเมื่อวันก่อนเมียยังบอกอาการแย่อยู่เลยวันนี้มายกมือไหว้แล้วคนเขาก็เลยตกใจว่าเอ้ยอะไรยังไงแล้วถ้าเหมือนภาพอย่างเงี้ยมันเป็นข่าวมา2วันแล้วทำไมภรรยายังเงียบอยู่นะคะก็ยังไงก็ให้กำลังใจเขาอะค่ะอัปเดตอาการเขาเรื่อยๆค่ะต้องช่วยเขาค่ะเพราะเขาเป็นคนดีค่ะถ้าเกิดว่าการดีจริงๆเนี่ยก็ทางภรรยาเองก็คงไม่รอช้าหรอกนะถ้าลุกมานั่งถ่ายรูปได้ขนาดนี้นะใช่ค่ะโอ้เขาถอดออกหมดทุกอย่างแล้วนะใช่ค่ะอันนี้เขาต้องแถลงข่าวตั้งโต๊ะแถลงข่าวทีมพุ่งทีมแพทย์ทีมคุณหมอที่รักษาก็ต้องตั้งโต๊ะแถลงข่าวตั้งแต่วันที่นั่งแล้วค่ะคือน่าจะเข้าใจจุดประสงค์ของแอดมินแหละแต่ว่าอาจจะใช้แคปชั่นผิดไปหน่อยที่บอกว่าวันนี้วันพระอาจารย์ได้เยี่ยมพี่เอสเนี่ยเก่งมากแข็งแรงมากปัญญาดีมากอันนี้อาจจะใช้ภาพที่เอ้ยอาจจะเป็นแคปชั่นกับภาพที่มันมีภาพนี้อีกภาพนึงนั่งอยู่บนเก้าอี้ด้วยใส่ชุดสีเขียวเขาก็เลยแต่ว่าห้องอ่ะไม่ใช่ห้องที่เราเห็นที่คุณวาเลนติน่าลงห้องที่วาเลนติน่าลงเป็นห้องโล่งๆแล้วมีแต่อุปกรณ์การแพทย์ระยงระยางไปหมดแล้วก็เขาก็ไม่ถ่ายให้ดูแต่แอบเห็นเสื้อแล้วเสื้อไม่ใช่เสื้อนั้นเป็นเสื้อสีฟ้าไม่ใช่เสื้อสีเขียวแค่นั้นแหละก็คงอาจจะมั่นใจว่าน่าจะเป็นภาพเก่าแหละแต่ว่าด้วยจุดประสงค์อาจจะเขียนแคปชั่นผิดไปนิดนึงใช่ค่ะก็แต่พอแต่ว่าคนเขาก็ให้กำลังใจค่ะคนก็ให้กำลังใจกันนะคะขอให้หายไวๆนะคะครับคุณผู้ชมครับมาดูอีกประเด็นหนึ่งดีกว่านะฮะอ้ำปัชราภาพูดแล้วครับปมโดนอาทิตย์ริวด่าว่าอีดำตับเป็ดนั่นเองนะครับก็กลายเป็นดราม่าร้อนๆเลยทีเดียวครับสำหรับกรณีที่อาทิตย์ริวเองเนี่ยนะฮะอดีตพระเอกชื่อดังเองนะออกมาไลฟ์สดพาดพิงถึงคุณอ้ำปัชราภาด้วยคำที่ค่อนข้างที่จะหยาบคายครับบางช่วงบางตอนก็มีการบูลลี่ว่าอีดำตับเป็ดกินกูต้าฉีดวิตามินซีฉีดผิวอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยนะฮะทุกคนก็ฉีดหมดริวล่าสุดนะครับสาวอ้ำเองครับก็ได้ออกมาเปิดใจถึงเรื่องนี้พร้อมแจ้งความสัมพันธ์กับไฮโซนินด้วยนะฮะหลังมีภาพสนิทสนมออกมาบ่อยๆแล้วก็ไปเที่ยวปารุงปารีสด้วยกันนะครับโดยเรื่องของอาทิตย์ริวเนี่ยสาวอ้ำยอมรับว่าพอเป็นเพื่อนของเพื่อนครับซึ่งเขาฝากขอเพื่อนมาขอโทษแล้วเราไม่ได้สนิทกันนะฮะแต่ก็เรียนที่เดียวกันเคยเจอกันแต่ก็จำไม่ค่อยได้แล้วผ่านมา20ปีคือไม่ได้สนิทกันนะฮะอ้ําก็ไม่ได้ถือโทษโกรธเลยเราควรให้กำลังใจเขาไม่โกรธไม่ติดใจอะไรเลยนะฮะคุณอ้ําพูดแบบนี้นะจ๊ะส่วนสถานะกับไฮโซนินเองเนี่ยนะครับที่ไปเที่ยวกันมาหมาดๆเนี่ยสาวอ้ําก็บอกว่าเพิ่งกลับมาจากฝรั่งเศสไปกับเพื่อนๆทุกคนเลยยืนยันว่าตอนเนี้ยโสดจริงๆเป็นเพื่อนกันมานานแล้ว8ปีแล้วด้วยนะฮะแล้วก็เราเคยไปเที่ยวด้วยกันบ่อยมากๆนะครับเขาบอกแบบนี้มานะน้องไฮโซนินเนี่ยเขาใช้คำว่าคุณนายอ้ําคำว่าคุณนายอ้ํานั้นหมายความว่าว่า
เป็นเพื่อนซีเป็นเพื่อนที่เที่ยวด้วยกันมาตั้งนานแล้วนะคะเออคุณนายอ้ําอย่างเงี้ยเออนะคะก็แสดงว่าไม่มีอะไรกันนะคะแต่ถ้ามีอะไรกันจะเรียกว่าแหละอ้ําเค้าเรียกว่าคุณอ้ําคุณอ้ําเออนะเหมือนพี่ไปกับโอมอย่างเงี้ยพี่ก็เรียกคุณนายโอมอ๋อไปกับอีคุณนายโอมเออนั่นหมายความว่าโอมเป็นน้องเป็นลูกสาวคนสนิทกันใช่ป่ะเป็นลูกสาวที่สนิทนะคะเออแล้วมันโอมไปกับแม่อย่างเงี้ยไปกับแม่เออนะคะเออแต่มันได้บอกว่าเอ้ยมากับพี่เต๋ามึงเป็นอะไรกันอะไรอย่างเงี้ยมันก็คนเอาไปเมากันด้วยนะคะว่ากูกับอีโอเป็นผัวเมียกันกูบอกตรงนี้แล้วไม่ใช่นะคะเมากันมึงรู้จักกาลเทศะด้วยนะคะเออกูไม่เบี้ยนนะคะอ้าวมาดูอ้ําพัชราภาดีกว่านะครับปฏิเสธชัดเจนแล้วไม่เล่นเสน่ห์นางนะฮะก็คือละครนะของนะครับพี่เอกสุภชัยนะฮะเออทําไมไม่เล่นล่ะไม่รู้แฟนคลับเซ็งเลยครับหลังลุ้นกันมานานว่านางเอกซูเปอร์สตาร์อย่างอ้ําพัชราภาเองจะใจอ่อนยอมรับเล่นบทเด่นในผลงานละครเรื่องใหม่ของเพื่อนเลิฟสุดรักอย่างพี่เอสุภชัยหรือเปล่ากูรู้แล้วว่าทำไมอ้ําไม่เล่นทำไมอ่ะเพราะเอเล่นเองมึงดูภาพสิเรื่องเสน่ห์นางนะพระเอกเขาเล่น2เรื่องมาแล้วนะเสน่ห์นางงิ้วอ๋อแบบเรื่องเสน่ห์นางอ๋อนะฮะซึ่งล่าสุดนะฮะคุณอ้ําพัชราภาปฏิเสธชัดเจนแล้วว่าไม่ขอรับเล่นพร้อมให้ผลว่าจะพักเหนื่อยและตนเองก็มีข้อจำกัดงานเยอะไม่อยากให้พี่เอเอาใจนะฮะแล้วก็ไม่อยากจะบังคับใช้กฎแบบนั้นกับเพื่อนนั่นเองนะฮะเออพี่เอเขาสวยกว่าอ้ําแล้วค่ะเออซึ่งหลังจากต้องเข้าใจนะคะว่าตอนนี้เอเขาดังกว่าอ้ํานะคะแล้วก็ตัวเล็กขายาวเป็นนางแบบนะคะปฏิเสธแบบชัดเจนตรงไปตรงมาเลยนะครับแฟนๆแม้จะโอดเสียดายไม่ได้แต่ก็ต้องเดินหน้าต่อครับโดยออกมาแคสติ้งเหล่านางเอกที่เหมาะสมกันละกันว่าใครจะมารับบทในเรื่องนี้นั่นเองบทบาทในเรื่องก็มีรายชื่อเยอะนะไม่ว่าจะเป็นเปรี้ยวทัศนียาอ่ะก็มีนุ่นวรนุชนะคุณป๊อกปิยธิดาฮิสานะฮะแล้วก็คนอื่นๆอีกนะครับถ้าใครเหมาะสมหรือว่าตรงกับบทนะฮะนางเอกเรื่องของเสน่ห์นางของพี่เอเนี่ยนะฮะก็สามารถเดี๋ยวไปลุ้นกันว่าใครจะเป็นนางเอกนะฮะค่ะเออนะคะพี่เอเป็นนางเอกค่ะเรื่องเสน่ห์นางนะคะหรอไม่เป็นนางเอกนะคะเป็นเรื่องราวของสาวเซ็กซี่นะคะคล้ายๆเรื่องแม่เบี้ยค่ะแต่ว่าเรื่องนี้จะเดี๋ยวว่าหวือหวากับแม่เบี้ยเพราะว่าแม่เบี้ยจะใช้งูเห่าแต่ว่าของพี่เอใช้งูจริงใช้งูจริงแล้วก็เป็นงูที่มีพิษแรงที่สุดในเมืองไทยคืองูบองหลาหรือว่าถ้าภาษาภาคกลางเนี่ยก็คืองูอะไรว่างูบองหลาก็คืองูอะไรวะจงอางแล้วก็จะต้องมีฉากที่พี่เอจะต้องอยู่ในรังจงอางแล้วมีงูอางละ100ตัวเนี่ยพันตัวพร้อมกับไข่จงอางด้วยมึงก็จะรอดมั้ยไม่ว่ารอดงูรอดมั้ยงูรอดสิเออวันนี้นางไปอีสานเมื่อคืนคุยกับนางเที่ยงคืนนางบอกว่านางไปอีสานวันนี้นางไปธุระที่อีสานก็เสน่ห์เลยนะเสน่ห์นางเสน่ห์บองหลาคือชื่อเนี่ยยังไม่คอมพลีทจริงๆแล้วชื่อเรื่องเสน่ห์บองหลาที่เล่นเป็นราชินีงูบองหลาโอ้โหเรื่องราวมันจะเดินยังไงเนี่ยไม่ต้องเดินเพราะมันลือไว้มันเป็นเรื่องลือไว้มันจะเดินได้ไงเรื่องงูอีโอมไม่ใช่เรื่องไดโนเสาร์มันจะเดินได้มันเป็นงูพี่เอเนี่ยเขาเป็นราชินีบองหลาอยู่ทางภาคใต้นอนอยู่ในถ้ำของบองหลาประมาณ100กว่าตัวแล้วมีไข่เออแล้วก็จะมีคนเนี่ยจะมาขโมยไข่เออขโมยไข่เออแล้วก็พี่เอก็จะหวงไข่ก็แปลงร่างไม่แปลงร่างทำไมอ่ะเลยมือเมย์ก็ยังไม่แปลงร่างเลยเขายังใส่คลิปปลาเลยพี่เอก็ลือไว้เลยแต่ว่าเรื่องนี้พี่เอจะต้องโดบราคือเปิดหน้าอกแล้วก็เลื้อยออกอย่างเงี้ยแต่ที่ทางช่อง7ยังมีปัญหาเรื่องการเซ็นเซอร์อยู่ว่าจะเซ็นเซอร์นมหรือเซ็นเซอร์หน้าเซ็นเซอร์นมสิเซ็นเซอร์นมนะคะโอ้พี่เอบอกว่าตอนนี้อ้ําไม่ต้องเอามายุ่งกับฉันแล้วเพราะว่าฉันนี่แหละคือเสน่ห์บองหลาเป็นผู้จัดเองเล่นเองเล่นเองเยอะแยะไปสมัยก่อนผู้จัดเล่นละครเองอะไรเองอย่างพี่เคนพี่หน่อยอย่างเงี้ยเขาเล่นเองจัดเองเออพี่เอก็เหมือนกันไงเพราะว่าพระเอกคู่ใจอย่างน้องเอสยังไม่หายป่วยไง มันก็ไม่มีใครเล่นไงเออพระเอกเนี่ยจะเป็นพระเอกลูกครึ่งนะคะจะเป็นพระเอกลูกครึ่งหน้าใหม่พี่เอกำลังปั้นนะคะเพราะว่าพี่เอบอกว่า
เรื่องนี้ต้องแบบว่าเป็นดาราหน้าใหม่หมดเลยเออนะคะเสน่ห์บองหลาโอ้อากาศเดี๋ยวนี้กำลังคุยกับทางช่อง7อยู่ว่าช่อง7จะเซ็นเซอร์อะไรกันแน่ระหว่างหน้ากับนมนะคะถ้าเซ็นเซอร์หน้าพี่เอบอกบูบี้เล่นแต่ถ้าเซ็นเซอร์นมพี่เอเล่นเสน่ห์บองหลานะคะติดตามได้นะคะคุณแม่กูเล่นเองป่านนี้มีคนแคปไปบอกแล้วหัวเราะนั่งหัวเราะอยู่คนเดียวฝากไปด้วยนะคุณผู้ชมนะเรื่องของความเชื่อเรื่องของการมูเตรูนะคะคือคนเราเนี่ยไม่ได้ด้วยเล่ห์ก็ต้องเอาด้วยกลไม่ได้ด้วยกลก็ต้องไม่ได้ด้วยมนต์ก็ต้องเอาด้วยคาถามันเป็นเรื่องปกติธรรมดาของกุศโลบายของคนไทยสมัยโบราณแล้วปัจจุบันเขาก็ยังทำกันอยู่นะคะแล้วก็เห็นผลกันเยอะนะคะวันนี้เนี่ยนะคะเรามีอีกหนึ่งความเชื่อนะคะนั่นก็คือกุญแจพิทักษ์ทรัพย์ท้าวเวสสุวรรณนะคะมี2เนื้อนะคะเนื้ออร่อยลมดำแล้วก็เนื้อเงินแท้ลมดำนะคะ2เนื้อราคาแตกต่างกันนะคะหน้า1จะเป็นยักษ์ถ้าเกิดพลิกไปอีกหน้า1เนี่ยจะเป็นเทพนะคะเทวดานะคะมีบทสวดให้ด้วยทำธุรกิจเงินเข้าแล้วทำไมมันออกเงินเข้าแล้วทำไมมันออกต้องล็อกมันเอาไว้นะคะเก็บมันเอาไว้ทั้งเงินทั้งกระเป๋าตังค์ต้องล็อกมันเอาไว้ไม่ให้เงินออกเก็บเอาไว้เลยค่ะอีกอันนึงนะคะนั่นก็คือข้าวจี่นะคะกุมารทองน้องข้าวจี่กันเถอะเจ้าแรกเจ้าเดียวในประเทศไทยนะคะตัวนี้เนี่ยนะคะต้องบอกไว้ก่อนกุมารทองตัวนี้เนี่ยนะคะเรื่องการงานการเงินความรักและโชคลาภโดยเฉพาะความรักกับโชคลาภมีตัวตนจริงเสียชีวิตจริงนะคะเขาถูกกันมาทั้งเซตแล้วนะคะสำหรับทีมแกะสลักน้องข้าวจี่นะคะทำจากนะคะไม้ตะเคียนแท้อายุกว่า100ปีนะคะและที่สำคัญปลูกเสก108วันวันนี้มาให้เช่าบูชากันแล้วค่ะครับเริ่มต้นที่กุญแจทาวเวสสุวรรณพิทักษ์ทรัพย์นะครับมี2แบบด้วยกันนะคุณผู้ชมนะครับรูปแบบแรกคือเนื้ออลอยรมดำเช่าบูชาอยู่ที่699บาทนะครับอีกเนื้อหนึ่งคือเนื้อเงินแท้รมดำครับเพื่อเช่าบูชาอยู่ที่1599บาทนั่นเองนะฮะรวมถึงกุมารทองน้องข้าวจี่นะครับ1เดียวในโลกเป็นกุมารทองกระเทยบูชาอยู่ที่ตนละ 2,500 บาทนะฮะถ้าใครสนใจติดต่อโทรเบอร์นี้ได้เลยจ้ะ0851114466นะครับหรือที่ LINE นะครับรวมไปถึงเพจนี้เลยครับใครไม่เชื่อกลัวเชื่อไปดูเพิ่มเติมได้เลยนะคะอ่ะสักครู่ค่ะคลิปจบแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะฮะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะฮะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ